ดิวอริสราเผยสะใภ้ไต้หวันไม่ได้เหมือนในละครงดปาร์ตี้เป็นแม่สีเรือนดิวอริสราเล่าช่วงชีวิตในประเทศไต้หวัน3เดือนที่ผ่านมาครอบครัวสามีต้อนรับดีหรือไม่ทำหน้าที่สะใภ้ได้ดีแค่ไหนช่วงก่อนหน้านี้หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งสำหรับนักแสดงสาวดิวอริสราเพราะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันเป็นเวลา3เดือนกับครอบครัวสามีเซบาสเตียนลีและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องไซลัสจนตอนนี้เจ้าตัวเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมกับบุคลิกที่เปลี่ยนไปงานนี้ผู้จัดการอย่างหวานเจี๊ยบก็ไม่พลาดดึงตัวสาวดิวมาร่วมพูดคุยกันในรายการสับปากหวานเจี๊ยบดิวอริสราเผยชีวิตที่ไต้หวันครอบครัวสามีเป็นยังไงบ้างซึ่งดิวอริสราเปิดใจถึงชีวิตที่ไต้หวันและการต้อนรับของครอบครัวสามีว่าจริงๆไต้หวันเป็นบ้านของสามีเราก็ต้องไปที่นั่นด้วยถึงเวลาที่ลูกเราต้องไปเจอคุณปู่คุณย่าญาติซึ่งคุณแม่เราก็บินไปด้วยเขาดูแลเราดีมากดีกว่าสามีเราด้วยซ้ำเป็นครอบครัวที่น่ารักสามีไม่ได้กลับบ้านนาน3ปีเหมือนต้องเริ่มใหม่หมดเพราะเขาไม่ได้มีบ้านหลังเดียวเราก็ต้องไปอยู่ทุกหลังไม่ได้ปรับตัวมากค้นพบหมดที่เราไม่มีอยู่ที่นั่นเช่นสงบจิตใจและสมองโล่งอยู่ที่นั่นต้องเดินห้างเยอะมากบางทีต้องมาใช้ energy กับที่ขัดชะโครกอยู่ที่นั่นเราพบว่าเราทำอะไรได้มากกว่าที่คิด enjoy กับชีวิตนั้นคือเราเป็นสะใภ้จริงๆเราไม่อยากอยู่กับครอบครัวเขาแล้วกดแต่โทรศัพท์เราจะทิ้งโทรศัพท์ไว้เลยหลังจากนี้เราอาจจะไปๆมาๆส่วนพ่อเขาก็อยากให้ลูกไปเห็นโลกเยอะๆเช่นกับการเป็นแม่หรือยังดิวบอกเลยว่าการเป็นแม่ไม่ต้องใช้คำว่าชินความสุขมันง่ายมากที่จะมีเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแม่แบบไหนแต่ทำทุกอย่างวันนี้ให้ดีที่สุดสำหรับงานในวงการบันเทิงก็ทำอยู่เสมอในขอบเขตงานที่มีคุณภาพพอไซรัสไปอยู่ที่โน่นเขามีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างตอนเช้าไปตลาดกับพ่อเราก็เตรียมข้าวให้ลูกต่อมาก็ไปเจอคุณปู่คุณย่าพาไปวนรอบสวนสาธารณะพัฒนาการเขาก็อัพไปเรื่อยๆถ้าสมมติคุยกันว่าจะไปอยู่ที่โน่นแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็พร้อมจะทำแต่เราอาจโชคดีที่ครอบครัวเขาเข้าใจเราส่วนสามีเซอร์ไพรส์ที่เราอยู่ในโหมดสะใภ้ที่ดีเพราะเราเป็นสาวปาร์ตี้ตามที่ทุกคนเห็นเราจะดูแลแม่เขาดีไหมแต่3เดือนผ่านไปเราทำได้ 100%ปิดท้ายหวานเจี๊ยบเปิดใจว่าดิวใจเย็นลงไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้เราเซอร์ไพรส์เรื่องนี้ดีใจที่นางรักลูกรักครอบครัวและกลับมาดูแลแม่ดีใจที่นางเป็นแม่ที่ดีจากเด็กที่ไม่แคร์โลกจนมาเป็นแม่เราว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่